เราจะเริ่มด้วยเมียนมาสถานการณ์ในเมียนมาและเหตุการณ์ในเมียนมาข่าวด่วนก่อนไหมฮะค่ะข่าวด่วนข่าวลับเขาบอกหมายเนี่ยเป็นลับนะแต่ว่าในสุดก็ปรากฏออกมาเป็นข่าวขยับขวดกันอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะเมื่อวานวันอาทิตย์28มีนาคมค่ะคนทางฝั่งไทยก็แปลกใจคนทางฝั่งพม่าก็แปลกใจค่ะเพราะอยู่ๆมีการปิดเมืองท่าขี้เหล็กใช่มีการปิดเมืองท่าขี้เหล็กมีการส่งทีมสไนเปอร์ไปประจำการบนยอดตึกพื้นที่สูงตลอดแนวเมืองท่าขี้เหล็กค่ะเรื่องของเรื่องก็คือมินอองไลพลเอกอาโสมินอองไลประธานสภารัฐประหารของเมียนมาค่ะบางคนเรียกหัวหน้าทรราชบางคนอันนี้ก็เข้าใจง่ายเลยนะบางคนก็เรียกจอมเผด็จการโอ้โหบางคนก็เรียกอยู่ที่คนเรียกคณะรัฐประหารอยู่ที่คนเรียกละเป็นทางการก็คือประธานสภารัฐประหารประธานเมียนมาใช่ค่ะมินอองไลขึ้นเครื่องจากในปิดอไปลงที่สนามบินท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กติดกับฝั่งแม่สายบ้านเราอ่ะเชียงรายนี่ก็คือที่มาของการปิดเมืองเอาสไนเปอร์ขึ้นประจำการบนยอดตึกสูงๆทั้งเมืองท่าขี้เหล็กเพื่ออารักขาท่านผู้นำก็ส่งทีมเซอร์เวย์ก่อนล่วงหน้าแหละก่อนที่เครื่องบินจะลงอ่ะเรื่องของเรื่องก็คือมินอองไลไปกราบเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดนะคะวัดพระธาตุสายเมืองอยู่ฝั่งนู้นใช่วัดพระธาตุสายเมืองเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมืองค่ะอยู่ที่ท่าขี้เหล็กค่ะครูบาแสงล่าใช่ดังมากนะเป็นที่นับถือไม่ใช่แค่ลาวนะไทยลาวพม่าจีนด้วยนะศิษยานุศิษย์เยอะมากหลายชาติถ้าเทียบกับครูบาบุญชุ่มนี่ใครดังกว่าครูบาบุญชุ่มบ้านเราก็ดังนะก็ดังใกล้ๆกันอยู่นะแต่นั่นอาวุโสกว่านะ93แล้วนะอายุ93แต่ยังอายุ93ยังแข็งแรงมีปีที่แล้วป่วยไปนิดนึงก็รักษาไปดูบนจอกันแล้วกันฮะไปดูบนจอกันแล้วกันนะใช่ค่ะบนจอเรากำลังเอาภาพของมินอองไลเข้าไปกราบขอพลังจากครูบาแสงล่าใช่ค่ะก็ไม่ทราบสิครับจะไปถ่ายบาปไปล้างบาปขอพลังขอพลังไปล้างบาปหรือไปอะไรก็แล้วแต่แต่ที่จริงถ้าผมเป็นครูบาแสงล่าทำไมคะในจังหวะที่จะมาล้างบาปมือปืนเลือดใช่ไหม ก็กรุณาล้างมือด้วยก็ดีอ๋อเหรอคะล้างบาปใช่ไหมกรุณาล้างมือด้วยก็ดีเพราะไม่เช่นนั้นเลือดมันไม่หมดจากมือหรอกถ้าแค่ล้างบาปแล้วไม่ยอมล้างมือค่ะถูกไหมใช่แล้วจากนั้นก็ขึ้นเครื่องเข้าใจว่าเฮลิคอปเตอร์นะใช่ค่ะบินต่อไปยังเมืองเชียงตุงเข้าใจว่าก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์และบินต่อไปที่เมืองเชียงตุงค่ะที่นั่นเป็นที่ตั้งของกองกำลังกองบัญชาการกองทัพภาคสามเหลี่ยมที่ดูแลพื้นที่ที่เรียกว่ารัชฉานตะวันออกค่ะถ้าเขาบอกเทียบระศักยภาพก็มีฐานะใกล้เคียงกับกองทัพน้อยแล้วก็สังกัดกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่2นะคะที่อยู่ที่เมืองลาเฉียวก็ดูแลทั่วรัชฉานนั่นแหละพื้นที่คุมประเด็นคืออาจารย์ได้หลักไปกราบขอพลังจากพระจากครูบาแสงล่าจากนั้นหรืออาจารย์ได้หลักจะไปเชียงตุงต้องการที่จะไปเชียงตุงกระชับไปกระชับอะไรบางอย่างพลังอำนาจอะไรไปกระชับอะไรบางอย่างแถวกองกำลังทางชายแดนโดยเฉพาะทางด้านรัชฉานนะฮะถูกต้องค่ะพื้นที่นั้นก็สำคัญทีเดียวนะรัชฉานมีนัยยะรัชฉานนี่เป็นเขตอิทธิพลของไทยใหญ่ป่ะค่ะของเจ้ายอดศึกหรือป่ะน่าจะประมาณนั้นนะใช่รัชฉานนี่แหละมีข่าวมาก่อนหน้านี้ขณะนี้เจ้ายอดศึกก็กำลังทำตัวเป็นพี่ใหญ่ของบรรดากองกำลังของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ใช่ตั้งแต่จำได้ไหมครับหลังการยึดอำนาจใหม่ๆของมินอองไลค่ะเจ้าโจศึกเรียกประชุมเรียกประชุมตัวแทนกองกำลัง10กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กกลุ่มน้อย10กลุ่มชาติพันธุ์ค่ะเพื่อพี่ใหญ่เป็นหนึ่งเดียวใช่เป็นพี่ใหญ่ไงทำตัวเป็นพี่ใหญ่นะในการที่จะออกมาขับเคลื่อนดังนั้นครั้งนี้ไปกราบขอพลังจากพระค่ะหรือไปกระชับอะไรประการที่เชียงตุงรัชฉานแถวรัชฉานอะไรคืออาจารย์ด้านหลักอะไรคืออาจารย์ด้านติดไม้ติดมือไปด้วยพอมาพูดแบบนี้นะคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยว่าเอ๊ะหรือจะรัชฉานนะเป็นเป้าหมายความเคารพนะจะไปกราบพระล้างบกล้างบาปกับพระใช่ไหมมันเปื้อนเลือดเยอะนี่ผมว่าล้างมือน่าจะสมบูรณ์แบบกว่านะหมายถึงต้องล้างมืออ่างทองคำเลยหรือเปล่า